Blackberry สวัสดีค่ะพบกับยังตกในช่วง Miss Knock Out Miss Knock Out วันนี้นะคะเห็นสามมิติสวยๆแบบนี้นะคะเราอยู่กันที่ Art in Paradiseกรุงเทพนั่นเองแหละค่ะแต่มีประเด็นสุดฮอตสุดฮิตมาฝากกันเช่นเคยนะคะนั่นก็คือพี่บี้สุกิจกับโมมชนกนั่นเองค่ะล่าสุดควงกันนะคะไปทานข้าวที่ท้องกับคุณแม่ค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านะแถมทาง Exact นะคะยังปล่อยข่าวมาอีกค่ะว่าจะให้บี้กับโมนะคะเป็นพระเอกนะคะคู่พระนางกับละครเรื่องใหม่นะคะให้แฟนคลับได้จิ้นกันแล้วเอาแต่จริงหรือไม่อ่ะต้องรอลุ้นกันค่ะกับประเด็นสุดฮอตสุดฮิตวันนี้มีอยู่ว่าบี้สุกิจกับโมมชนกแฟนจริงหรือพี่น้องว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันปะเพราะว่าพี่แบบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่รู้กันเขาอยู่ Exact เหมือนกันด้วยทำงานใกล้ชิดกันเหมือนบอยมากี้หลายคนที่ว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นเพื่อนจิ้นกันต้องเป็นแฟนกันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีคนรู้ใจโมกับบี้เนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันมากกว่าสรุปค่ะเป็นพี่น้องกันถัดจบปะคิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันจบปะสรุปว่านะคะสรุปว่าไม่แน่ใจจบเปล่าผมขอตอบว่าเป็นพี่น้องกันทั่วๆนะครับเพราะว่าผมก็เล่นฟิตเนสอยู่กับคุณบี้อยู่บ่อยๆเนาะซึ่งเห็นว่าแกเนี่ยแบบเป็นคนดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งและอย่างหัวอกครับหัวใจของนักแสดงด้วยกันนักร้องด้วยกันเนี่ยผมว่าเขาพูดความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาให้คำตอบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยชัวร์ครับเป็นพี่น้องกันจบปะแฟนจริงจบปะเป็นแฟนจริงจบปะเอาจริงแล้วบี้ก็แบบเป็นคนที่เป็นสุดตาเขาก็ต้องคลิปลุกนิดนึงถูกไหมเขาจะมาบอกแบบตรงๆไม่ได้ว่ามีแฟนแล้วหรือจะอะไรยังไงคบใครอะไรยังไงปกติทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์ก็บี้ก็จะตอบแบบกลางๆแล้วก็แบบไม่บอกไม่ยอมบอกว่าคนไหนจับขาหลอกตลอดเวลาพี่น้องจบปะสรุปว่าน้องคนสนิทจบปะครับผมว่านะครับผมว่าน่าจะเป็นพี่น้องซะมากกว่าหรือว่าพี่เพื่อนในการทำงานหรือว่าการแสดงหนังหรือว่าร้องเพลงซะมากกว่าครับพี่น้องจบปะไม่แน่ใจต้องรู้ว่าเขาเป็นแฟนหรือเป็นพี่น้องผมว่าคุณคิดเองจบปะแฟนสิคะแต่คุณบอยเขาไม่ให้เรียกแฟนก็บี้เขาเป็นเขาก็ดังแล้วทีนี้ถ้าเกิดไปมีแฟนแล้วเดี๋ยวแฟนของแฟนขับหันแฟนขับหายนักข่าวเขาก็รู้ว่านี่ก็เห็นแล้วนี่ว่าทะเลาะกันมีงอนเปี้ยนบุญจงเปี้ยนกุญแจกันการเป็นแฟนกันก็เป็นสิ่งที่น่ารักแต่บางทีเราเข้าใจน้องบี้นะว่าไปเปิดตัวมากก็ไม่ได้เพราะเราก็เป็นคนที่คนรู้จักเยอะแล้วก็ไปเปิดตัวว่ามีแฟนปุ๊บในกระแสเรตติ้งมันก็จะตกหรืออาจจะเป็นคนบางคนหึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบว่าเรื่องเที่ยวแล้วเที่ยวส่งแต่ทราบมาล่าสุดคือว่าไปทานข้าวกันแล้วบี้เขาก็ยอมรับแต่บี้เขาก็ยังใช้คำว่าพี่น้องแต่บี้เขาเป็นคนพูดตลกอยู่แล้วไงตอบไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปดูเทปที่แรกอีกทั้งวันน่าจะคบกันในระดับมากกว่าคำว่าพี่น้องผู้ชายมีแฟนตกใจเลยล่ะค่ะพอดีว่าคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าอยู่นางฟ้าอยู่เลยล่ะค่ะแต่ประเด็นสุดท้ายสุดพิษวันนี้นะคะไม่ว่าบี้กับโมเขาจะเป็นอะไรกันนะคะเขาก็ยังมีผลงานนะคะมาฝากเรากันอยู่เสมอนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่อยากพลาดประเด็นเด็ดๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ค่ะ 6:30 น. ถึง 1:00 น.